ท่านประธานครับเป็นความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนถ้าผมจะใช้คำพูดตรงๆท่านรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นนักเกรงคงไม่โกรธความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อการดำเนินการในเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ความรู้สึกของประชาชนทั่วไปมีความรู้สึกว่าหนึ่งเราเอานักเลงมาปราบนักเลงเอาเจ้าพ่อมาปราบเจ้าพ่อขออภัยนะครับเอาผู้มีอิทธิพลแห่งจังหวัดอุทัยธานีมาปราบผู้มีอิทธิพล ทั้งประเทศนี่เป็นความรู้สึกของชาวบ้านว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าท่านประธานครับความเชื่อมั่นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะครับท่านประธานแน่นอนครับการทำอย่างนี้ได้เนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องดี แต่สิ่งที่เรามีความรู้สึกว่ามันจะทำได้จริงหรือเปล่าและจะทำได้นานแค่ไหนหรือแค่สร้างภาพกันเท่านั้นเองท่านประธานเพราะอะไรครับขนาดรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเบ็ดเสร็จเลยนะครับท่านรัฐมนตรีมีมาตราสำคัญสำคัญในการจัดการเข้ามาก็ลุยแหลก ตั้งกวินมอเตอร์ไซค์รถตู้ขายของอิเล็กทคะหวยใต้ดินสารพัดบ่อนซ่องท่านรัฐมนตรีคงทราบแทบเดียวนะครับจากนั้นเข้าสู่ภาวะปกติเหมือนเดิมทั้งทั้งที่อำนาจเต็มใช้องค์คาพยพต่างๆในบ้านในเมืองได้แล,ลแล้วท่านรัฐมนตรีล่ะครับ ผมไม่แน่ใจว่าจะมีอํานาจเต็มมีอํานาจเบ็ดเสร็จมีกองกำลังในการจัดการแบบนั้นหรือเปล่าเพราะผู้มีอิทธิพลในประเทศไทยเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็ทราบดีอยู่แล้วส่วนใหญ่จะมาจากบ้านใหญ่แล้วบ้านใหญ่นั้นส่วนใหญ่ก็ครอบคลุม หรือบางคนบ้านใหญ่นั้นก็เป็นนักการเมืองเสียเองเป็นรัฐมนตรีเสียเองเป็นนายกอบตอตอบอจอเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านและพวกนี้ก็เป็นลูกน้องของบ้านใหญ่เป็นลูกน้องของนักการเมืองใหญ่ ชาวบ้านรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยจึงไม่มั่นใจว่านาโยบายนี้จะเป็นการทำแบบรูปหน้าปะจมูกไฟไม่ฟางแล้วก็ไม่มีอะไรครับเหมือนที่เราเห็นเกิดขึ้นและที่สำคัญนะครับในต่างจังหวัดที่เมื่อวานนี้ผมเห็นท่านรัฐมนตรี ไปไประชุมที่จังหวัดอุทัยธานีนี่ผมมั่นใจว่าท่านทำได้เป็นพื้นที่สีขาวที่ท่านประกาศกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ในอำนาจที่ท่านรัฐมนตรีจะต้องจัดการด้วยหรือเปล่าทั้งบ่อนทั้งซ่องทั้งยาเสพติดทั้งค้ามนุษย์ทั้งแรงงานเถื่อนสิ่งผิดกฎหมายต่างๆการประมูลพนันออนไลน์ หวยใต้ดินบุกลุกป่าที่สาธารณะต่างๆเหล่านี้ขนาดสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังอีลุงตุงนางกันอยู่เลยครับท่านประธานครับนี่ผมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยท่านประธานครับเป็นเพียงอารลำพบทให้เห็นว่า โยงใยเครือข่ายของผู้มีอิทธิพลนั้นมันครอบคลุมประเทศไทยและฝังลากลึกมันนานจึงอยากจะตั้งคำถามเลยนะครับรายละเอียดอื่นๆนี่คงไม่ต้องพูดมากคำว่าผู้มีอิทธิพลที่ท่านรัฐมนตรีจะป้องกันและปราบปรามเนี่ย แค่ไหนเพียงไรครับระดับไหนทั่วประเทศหรือเปล่าจะทำอย่างไรครับเห็นมีคณะกรรมการส่วนราชการต่างๆ20คนจะมีกระบวนการการจัดการในรูปแบบใดแปลกแวกแนวเหมือนกับที่เขาเคยทำมาในอดีตหรือเปล่า แล้วมันจะทำได้จริงไหมใช้เวลาเท่าไหร่ครับที่พอจะเห็นมักเห็นผลหรือว่าตั้งตั้งกันไว้แค่นั้นและระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนที่ตั้งมาเนี่ยท่านได้ทำอะไรไปแล้วบ้างผมเองที่พูดทั้งหมดนด้วยความเคารพครับ ผมเชื่อมั่นในตัวท่านเพราะเป็นคนพูดมาจากใจนักเลงตัวจริงผมอยากให้มีผลงานปรากฏอยู่ในประเทศนี้จึงขอให้ท่านยืนยันและตอบคำถามนี้เป็นเบื้องต้นก่อนแล้วผมมีคำถามอื่นที่จะถามอีกต่อไปครับท่านประธานครับ ขอบคุณท่านวันชัยสอนศิลิครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามครับขอเชิญครับเรียนท่านประธานวุฒิสภานะครับแล้วก็ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็หรืก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับท่านวันชัยที่ได้ตั้งกระทู้ถามในวันนี้ผมเรียนว่าเรียกนักเลงผมไม่โกรธครับนะไม่โกรธเพราะว่านักเลงกับอันถานไม่เหมือนกัน นะครับผมเรียนด้วยความเคารพว่านักเรียนงานธนาคารไม่ไม่เหมือนกันรูปแบบการทํางานของผมผมเรียนด้วยความเคารพว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลเนี่ยหลายครั้งนะครับแต่ถามมาถึงวันนี้ยังมีไหมมีครับยังมีอยู่และพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆผมเรียนว่าการทํางานที่ผมจะทําในครั้งนี้ผมไม่ทําแบบไฟไม่ฟางและไม่ทําแบบหวือหวา อาทิเช่นที่จะไปค้นนะครับไปค้นบ้านนู้นบ้านนี้นะครับผมแล้วไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรเลยก่อนจะไปค้นเขาก็รู้หมดแล้วนะครับนี่ในฐานะประสบการณ์ตัวเองนะครับที่พูดนะครับผมคนพูดตรงนะครับกว่าจะไปก็ข่าวออกมาหมดแล้วว่าจะไปนู่นไปนี่แต่รูปแบบการทํางานของผมเนี่ยขั้นแรกนะครับผมให้จังหวัดนะครับให้จังหวัดโดยโกรมการปกครองทําบัญชีขึ้นมา การทําบัญชีในอดีตเนี่ยก็จะมีชื่อนายกนายขอแต่ไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับแต่ครั้งนี้ผมบอกว่าให้ขึ้นบัญชีแล้วให้บอกพฤติกรรมด้วยว่าพฤติกรรมเขาไปอย่างไรอาณาจักรเขาเป็นอย่างไรการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในลักษณะที่ถูกต้องเนี่ยผมเรียนว่าถ้าเอาผู้อิทธิพลไปติดคุกแล้วไม่ใช่อนาจักรยังอยู่ นะครับเราต้องเข้าไปดําเนินการทั้งหมดต้องให้อาณาจักรล่มสลายไปเลยถ้าเราเอาเอาผู้มีทิทธิพลเข้าไปติดคุกแล้วแต่อาณาจักรยังอยู่มันก็จะเหมือนเวนเนซุเอลานะครับที่ฐานต้องไปทลายเรือนจาเพราะว่าในเรือนจำโอโหหรูหรามากมายแล้ววันนี้ถามว่าเราไปสู่เวนเนซุเอลาได้ไหมได้ครับท่านเพราะตำรวจยังถูกยิง นะครับตำรวจยังถูกยิงตามที่เราทราบข่าวกันอยู่แล้วแต่อันนี้นยครับผมเรียนว่าเหมือนกรณีบ้านใหญ่ครับท่านสบายใจได้บ้านใหญ่ปัจจุบันนี้ก็ล่มสลายไปเยอะแล้วแล้วผมเชื่อว่าบ้านใหญ่รุ่นใหม่คงไม่มาอาศัยผู้มีอิทธิพลแล้วเพราะประชาชนเขาไม่เลือกหรอกครับจะเอาไปข่มขู่แบบในอดีตจะไปแจกเงินแล้วเอามือปืนไปขม่มขู่ผมว่ายุคนี้มันไม่มีแล้วในสังคมปัจจุบันแต่การที่ผมทำงานผมก็จะใช้ ผมยังไม่อะไรมากครับตอนนี้ผมรวบรวมลายชื่อแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเอามาผสมกับปกครองแล้วตอนนี้ก็ได้ขอไปทางกระทรวงต่างๆนะครับว่า,ามีใครบ้างนะครับเอาเอารายชื่อมาทับซ้อนกันแล้วก็จากการเปิดศูนย์ที่พี่น้องประชาชนจะร้องเข้ามาโดยตรงอย่างที่ขอนแก่นร้องมาเราก็ดําเนินการให้เลยครับทั้งผู้ว่าท่านผู้การก็ไปจับเมื่อไม่นานเรื่องการพนันที่กทมก็มี นะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดําเนินการไปตามปกติก่อนแต่ในการทํางานเราได้รายชื่อแล้วก็ต้องมาดูว่ารายชื่อนี้จริงเท็จอย่างไรแล้วผมเรียนว่าผมมีวิธีการทํางานท่านสบายใจได้นะครับว่าความเชื่อมั่นเราเราผมให้ความเชื่อมั่นได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือกรุงเทพมหานครเราก็ให้ตังกองประชาการตารวจนครบาทลทํารายชื่อมาเพราะว่ากลไกของมหาไทย ไม่ไม่ลงลึกไปในรายละเอียดนะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่มีนายอำเภอนะครับแต่ของเราเนี่ยผมจะให้นายอำเภอทุกอำเภอร,ร่วมกับผู้กับผมมีความเชื่อมั่นว่านายอำเภอกับผู้กับ,กบต้องรู้พื้นที่ดีเกิดเหตุมาต่อไปนี้แม้แต่ยาเสพติดก็บอกเลยว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องรู้คุณไม่รู้ได้ยังไงว่ามีคนขายยาเสพติดในหมู่บ้านคุณคุณไม่รู้ได้งไงว่ามีผู้มีอิทธิพลในบ้านคุณ ถ้าเกิดมีการไปจับกลุ่ม <lawsuit. S 1> หรือว่ามีปัญหาผู้ใหญ่บ้านต้องรับผิดชอบแล้วนายอำเภอต้องมาดูแล้วว่ามีรายงานไหมในส่วนของผู้กลับก็ต้องมาดูว่ามีรายงานไหมนะครับตอนนี้เนี่ยผมเรียนว่าเรากําลังรวบรวมรายชื่ออยู่ครับผมพูดตรงๆครับกรมการปกครองส่งมาแล้วครั้งหนึ่งผมให้กลับไปทาใหม่อย่างที่ผมบอกในตอนต้นคือกลับไปทําใหม่เอาชอยส์มาด้วยอุซอรีมาด้วยว่าคุณคนนี้มีพฤติกรรมทําอะไร ท่านต้องเข้าใจนะครับว่า,า16มูลฐานความผิดเนี่ยผิดแต่ละเรื่องเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ส่วนนั้นเขาตามจับอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังจับไม่ได้นะครับอันนี้คือสีแดงแล้วส่วนสีเหลืองก็มีแนวโน้มเฝ้าระวังนะครับผมมีแนวโน้มเฝ้าระวังก็จะมีวิธีการลงไปแต่ถ้าไม่เลิกไม่หยุดท่าน โดนเข้าไปหนักครับผมพูดอะไรอย่างนี้เลยนะครับแต่ยังไม่คงไม่ไม่อยากบอกอะไรละเอียดอะไรมากก็ตามที่ท่านได้เกิดนนามาครับผมว่าการทํางานผมทําได้ครับผมเรียนในความเคารพว่าผมไม่มีกองกําลังนะครับผมไม่มีกองกําลังผมก็จะใช้เจ้าหน้าที่ตารวจใช้เจ้าหน้าที่ของปกครองเข้าไปดําเนินการแล้วเราไม่ทําแบบหวือหวาครับเรียนในความเคารพครับแล้วก็ผมไม่มีหน้าที่ไปตรวจค้นจับกลุ่มใคร แต่ผมมีหน้าที่ส่งข้อมูลแล้วใช้ระบบของราชการที่มีอยู่แล้วคนที่ผิดถ้าผิดข้อเดียวก็ว่ากันไปตามระบบครับแต่คนที่ผิดกฎหมายหลายอย่างหลายข้อหาอันนี้ตัวสําคัญที่จะเกิดเป็นผู้มีอิทธิพลไปต่อไปนะครับถือว่าอันนี้เข้าข่ายแล้วแล้วก็สร้างความเดือดร้อนอะไรที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าการข่มเหงรังแกนะครับไม่ว่าการข่มเหงรังแกเมื่อวานที่ไปนครสวรรค์ก็มีว่า มีเก็บงเงินรถบรรทุกผมก็ถามว่าจับยังบอกจับแล้วได้ประกันก็ไปดูที่คุณกลับมาดําเนินการแบบเดิมหรือเปล่าอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างครับผมก็คงจะให้ความมั่นใจกับท่านสวนะครับท่านสมาชิกวุฒิสภาว่าท่านมั่นใจได้ครับผมจะเอาความรู้ทักษะของผมเข้ามาดําเนินการ ผมเรียนอย่างนี้ผมคนตรงนะครับผมใครจะมองผมแต่อิทธิพลเนี่ยมันแบ่งเป็นสองด้านอิทธิพลด้านดีกับอิทธิพลด้านไม่ดีนะครับผมอิทธิพลด้านดีไม่เป็นไรแล้วยังมีอิทธิพลทางความคิดที่สร้างความแตกแยใกให้กับบ้านเมืองเราก็จะเอาเข้ามาอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าพวกนี้หนักกว่าผู้ผู้มีอิทธิพลที่อยู่ตามตามตาม่างจังหวัดอีกนะครับผมอันนี้เราเราเราทำทุกอย่างครับไม่ต้องกลัวครับด้วยความด้วยความเคารพครับผม คุณท่านรัฐมนตรีครับต่อไปขอเชิญท่านวันไทยถามคำถามที่สองขอเชิญครับท่านประธานท,ที่เคารพครับผมวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาท่านรัฐมนตรีก็ตอบมาจากใจของท่านนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะได้คำตอบจากท่านเพื่อความชัดเจนแล้วจะได้ติดตามการทำงานของท่าน คำว่าผู้มีอิทธิพลของท่านท่านมีคำจำกัดความในการที่จะจัดก,การกับเขาแล้วหรืยอยังเพราะฟังดูเมื่อกี้นี้ท่านก็ตอบแบบภาพรวมๆไปผมก็จะได้รู้เลยว่านี่คืองานที่ท่านเพราะบางครั้งเนี่ผมก็ยังคิดอยู่ว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นจะไปซ้ำกับคดีอาญาทั่วๆไปที่ตำรวจ เขาดำเนินการหรือจัดการอยู่หรือเปล่าผมจึงขอความชัดเจนว่ากระทรวงมหาดไทยที่กำลังจะทำเนี่ยจะเล่นงานผู้มีอิทธิพลเนี่ยแล้วจะขจัดออกไปเนี่ยถ้าผมมีญาติมีพี่น้องจะได้บอกว่าเฮ้ย hey, อุ้ยขอโทษจะได้บอกว่านี่รัฐมนตรีเขาจับตาอยู่นะ แต่ถ้ามันเป็นคดีอาญาปกติเปิดบอนเปิดซ่องอยู่นี่มันคืออะไรมันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของท่านรัฐมนตรีชาดาหรือเปล่าสองที่ท่านบอกว่าจะเอาให้มันหมดเนื้อหมดตัวไม่มีที่ยืนในสังคมกันเนี่ยท่านลองวาดภาพให้ผมเห็นหน่อยว่าผู้มีอิทธิพลตามคำจำกัดความของท่าน แล้วท่านจะจัดการมันให้หมดเนื้อหมดตัวไม่มีที่ยืนในสังคมท่านจะทำอะไรจะทำยังไงกับเขาแล้วตลอดระยะเวลาประมาณเกือบเดือนที่ผมถามมีอะไรที่พอจะเป็นรูปธรรมผู้มีอิทธิพลรู้สึกว่าจะหดหัวไปบ้างไแ,แล้วหรือยัง หรือามองว่ามันพวกเดียวกันน่ะไม่เป็นไรหรอกเออไก่เห็นตีงูงูเห็นนมไก่ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็วู่วาบวู่วาบไปเขาทำกันมาแล้วยังไม่เห็นมีอะไรเลยผมขอความชัดเจนตรงนี้เพราะมันจะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้จริงๆครับท่านรัฐมนตรีขอความชัดเจนครับ ค,คือเราจำกัดความจำกัดความความว่าผู้มีอิพธิพลก่อนนะครับผู้มีทิพพลนี่คือสร้างความเดือดร้อนและมีเขื่อนในการใน,ในการกระทําความผิดซึ่งเป็นอาณาจักรนะครับเป็นอาณาจักรแล้วก็ผมผมเรียนว่าตรงนี้เนี่ยเป็นข้อสรุปที่เราต้องมาดูกันแต่ละคนแล้วผมเรียนท่านอย่างนี้ครับในอดีตเนี่ยคือในปัจจุบันเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจเี่ยเขาตามจับอยู่แล้วทุกคดีตามมาตรฐานความผิด16ข้อ ตำรวจเขาตามอยู่แล้วเจ้าหน้าที่เขาตามอยู่แล้วแต่อาจจะยังดําเนินการไม่ได้แต่ครั้งนี้รูปแบบของเราคือเข้าไปบูรณาการกับทุกฝ่ายเรียนด้วยความเคารพครับท่านคนรู้จักอันคาปอของอเมริกาที่เป็นเจ้าพ่อใหญ่ระบบรัฐของอเมริกาตามอันคาปอยยังไงก็เอาไม่อยู่จากเงินทองที่มากมายมากมายแต่ใช้มาตรการทางภาษี การกระโปจนหายไปจากประเทศอเมริกาเช่นเดียวกันครับครั้งนี้ผมบอกได้เลยว่าเราไม่ได้เข้าไปตรวจค้นจับกลุมอย่างเดียวดําเนินการเราบูรณาการกันทุกหน่วยจะตรวจสอบภาษีด้วยคนข้างเคียงคุณเสียภาษีไหมเงินเป็นยังไงมีปปงเข้าไปตามคือจะตามที่มาของเงินตามที่มาของอาณาจักรผมเรียนว่าจะเป็นครั้งแรกก็ได้ที่เอากรมสรรพากรเข้าไปด้วยครั้งนี้เราใช้กรมสรรพากรเข้าไปตรวจสอบด้วยครับ เราตรวจสอบภาษีตรวจสอบเส้นทางการเงินนี่คือวิธีการจัดก,การครับผมเองไม่อยากให้งานนี้เป็นงานที่หวือหวาแล้วก็เป็นไฟไม่ฟงังผมทำผมต้องการให้ระบบที่ดีเกิดขึ้นกับบ้านเมืองนี้เพื่อให้ระบบที่ดีนั้นบีบแล้วบีบคนไม่ดีออกไปแล้วก็ป้องกันคนไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับในส่วนสีแดง เราจะเข้าไปดําเนินการโดยไปทุกระบบกับเจ้าหน้าท,ที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วนะครับจะตรวจสอบทุกอย่างแล้วไม่ใช่ตรวจสอบเฉพาะตัวผู้มีอิทธิพลตรวจสอบกระบวนการลูกน้องนะครับมีใครบ้างที่เป็นมือเป็นไม้นะครับซึ่งถ้าเราลงไปเนี่ยเราทราบอยู่แล้วนะครับนี่คือการทํางานรูปแบบปราบปรามผู้มีอิทธิพลรูปแบบใหม่ครับผมเองตอนนี้ผมเรียนด้วยความเคารพว่า มันอยู่ในช่วงที่รวบรวมรายชื่อแล้วก็มีพี่น้องประชาชนร้องมากรณีที่พี่น้องประชาชนร้องมาเนี่ยเราก็ดําเนินการนะครับเราก็ดําเนินการไปบ้างก็อย่างที่ขอนแก่นที่ผมกล่าวและที่กรุงเทพมหานครอันนั้นเป็นความผิดปกติเป็นความผิดที่เ,เรียกว่าอย่างสมมุติคนเอาแรงงานกฎหมายแรงงานเรื่องค้าม,มนุษย์แต่ถ้าคนคนนึงเนี่ยเขาเอาลักลอบอแรงงานเข้ามาวันนี้ได้แสนนึงพรุ่งนี้ไม่ได้ตังค์เลย เป็นคนกระจอกกระจอกซึ่งต้องผิดกฎหมายลักลอบอยู่อันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาต้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาต้องดําเนินการอยู่แล้วแต่กรณีผู้มีอิทธิพลที่มีเครือข่ายมีอาณาจากักรเราเข้าไปทุกระบบครับครับผมเรียนท่านสวครับผมคุณท่านรัฐมนตรีครับเชิญท่านวันชัยถามคําถามสุดท้ายครับขอเชิญครับท่านประธานครับผมไม่มีคําถามจะถาม ต่อท่าน,ร,นรัฐมนตรีแต่อยากจะฝากไว้ด้วยความเคารพเพราะผมฟังจากลีลาท่าทางน้ำเสียงน้ำเสียงความจริงจังของท่านผมเชื่อครับและผมเชื่อว่าการที่ท่านมาทำงานการเมืองนั้นแปลว่าท่านกำลังจะพิสูจน์ตัวท่านเองกับพี่น้องประชาชน อย่างน้อยทีสุดก็พิสูจน์กับชาวอุทยมาหลายยุคสายสมัยแล้วแต่ท่านมนตรีครับเวลาท่านมาเป็นประธานกำกับดูแลในเรื่องการป้องกันและปราบรามผู้มีอิทธิพลนั้นเมื่อกี้นี้ก็พูดพูดกันไปแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าหนึ่งไก่เห็นตตงงูงูเห็นนมไก่ สองไฟไหม้ฟางสารูปหน้าปะจมูกซึ่งท่านตอบแล้วว่าท่านไม่ได้เป็นอย่างนี้โดยเด็ดขาดและท่านจะทำให้ถึงที่สุดผมเชื่อท่านและจะติดตามว่าสิ่งที่ผมเชื่อนั้นจริงหรือไม่จะคอยดูนักเลง จากลุ่มแม่น้ำสแกกังครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านวันชัยสอนศิลิครับท่านท่านรัฐมนตรีจะตอบอะไรไหมครับครับก็ต้องขอบคุณท่านวันชัยนะครับว่าเรียนท่านประธานว่าผมจะตั้งใจทำงานนี้มันก็เป็นข้อพิสูจน์วันนี้เป็นเวลาที่ผมต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับผม ได้พระบรมราชโองการแต่งตั้งให้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ววันนี้ก็เกิดเรื่องผู้มีที่พลขึ้นมาผมก็ถือว่าก็ถูกที่ถูกทางนะครับเต็มใจที่จะทํางานนี้แล้วจะทํางานนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านไม่ต้องกลัวครับไม่ได้ว่าจะเป็นนักการเมืองคนไหนถ้าเข้าสู่ระบบนี้แล้วไม่เลิกช่วยไม่ได้จริงๆครับแล้วผมคงไม่ยอมเอาชีวิตผมทั้งชีวิต งานที่ผมทํามาทั้งชีวิตมาทิ้งกับเรื่องนี้นะครับเรียนด้วยความเคารพว่ามันไม่รู้จะพูดไงมันเหมาะยิ่งกับเหมาะอีกนะครับผมท่าน <laughs> ผมเรียนท่านประธานสภาด้วยความเคารพว่ามันเหมาะแล้วก็ถือว่าเป็นบุญของผมครับแล้วก็เป็นบุญของประเทศที่ผมเข้ามาแล้วเกิดเหตุการณ์เรื่องนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินได้มอบให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวิรุลท่านถามผมคําแรกเลยว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวบอกมาผมบอกด้วยความเคารพครับผมทําไหวนะครับเรียนด้วยความเคารพแล้วก็เอ่อมันก็เป็นความหวังของคนไทยจํานวนมากที่อยากจะเห็นเรื่องนี้แต่ผมเรียนด้วยความเคารพครับผมจะไปแบบนิ่มๆแน่นๆแล้วก็ผมไปจากตรงนี้ ระบบที่ดียังคงอยู่ผมคงไม่ทําเพื่อตัวผมเองแต่ผมอยากให้เห็นว่าทําไปแล้วเรื่องนี้หลังจากนี้ไปจะไม่มีผู้มีทิพธิพลเกิดขึ้นมาง่ายๆแบบในอดีตเรียนด้วยความเคารพครับด้วยความตั้งมั่นนะครับก็ต้องขอบคุณครับที่ให้ความเชื่อมั่นครับผมขอบคุณมากครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR ว o d e ด้วยนะครับ